วัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับประจำแบบนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ออกเดินทางท่องเที่ยวกันบ้างไปหาอาหารอร่อยรับประทานออกไปช้อปปิ้งกันบ้างว่าวัตถุดิบมีอะไรที่น่าสนใจเอากลับมาทำกันที่บ้านชีวิตจริงๆแล้วมันก็มีความสุขด้วยตัวคุณเองอย่าไปพึ่งคนอื่นเลยไปกันเถอะไปอย่าไปพึ่งทำงานก่อนทำงานก่อนทำงานก่อนจริงๆนะเขาเราบางทีไปคิดเยอะมันทุกข์ไม่ต้องไปคิดเยอะเติมเป้าหมายให้ชีวิตด้วยการไปเที่ยวออกไปกินที่ดีๆร้านอาหารดีๆวัตถุดิบดีๆมีความสุขแล้วไม่มีตังค์อ้าวไม่มีตังค์อย่างประธานไม่มีตังค์อย่างพวกเราคงจนกรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายเขาอะไรคนนี้ก็จะชอบพูดเลยบอกว่าไม่มีตังค์ใช่ใช่เหตุผลอ้างไปไม่มีตังค์ไม่มีมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงใช่ครับแต่ว่าสำคัญที่สุดน้อยนิดไงก็ตามเราก็ยังเอาเมนูที่น้อยน้อยนิดนิดมาสอนเห็นไหมให้ทำกินกันได้สนุกและอร่อยได้ใช่ใช่เขาพูดถูกอย่างนึงนะยิ้มไว้เถอะมีความสุขใช่คือแม่อยู่ที่เราแม่เขาเห็นไหมแม่เขามีความสุขมากเลยมีความสุขไงฮะเก็บผักบุ้งยังไงเก็บผักบุ้งเสร็จแล้วไปไงต่อเก็บขวดเก็บขวดอีกแล้วขวดเก็บที่ไหนไปเอาบ้านคนอื่นเขาอยู่ความสุขจะตายไม่แต่ว่าถึงแม้ว่าหนูว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงใช่ขอให้กลุ่มหรือว่าบ้านบ้านนั้นมีความรักภายในบ้านใช่ความสุขมันมาเองใช่ใช่ต่อให้มีปลาเค็มตัวนึงแต่ถ้าคุณรักกันแบ่งปันกันข้าวตัวละร้อนกินกับปลาเค็มตัวนึงก็หมดถูกต้องอย่างเช่นผมกับโกผมมีปลาเค็มตัวหนึ่งเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วมีข้าวต้มอยู่2ถ้วยที่ฝรั่งเศสใช่ไหมถูกต้องผมแบ่งข้าวต้มกันคนละถ้วยโอ้โหฮะแล้วเนื้อปลาเค็มผมกินก้างโกกินเห็นไหมเป็นการแบ่งที่นี่นี่ทำแล้วนี่ทำแล้วนี่ทำแล้วดูดก้างไปเถอะเป็นปรัชญาดีๆนะครับผมคืออยากจะให้ทุกคนช่วยคิดตามด้วยช่วยคิดตามได้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมเพิ่งตรวจข้อสอบเสร็จครับครับสมัครสอบกัน 2,000 กว่าคนโอ้โหผ่านแค่คนเดียวโอ้โหจะสอบอะไรกันข้อสอบยากมากครับเพราะมันคือข้อสอบผู้นำอ๋อจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้นำต้องผ่านข้อสอบนี้คำถามมีอยู่ว่าเออนะเราลองตอบจะเป็นผู้นำได้ไหมในค่ำคืนระทึกขวัญพายุฝนพัดโหมกระหน่ำคุณขับรถผ่านเกาะกลางถนนคนมีคนอยู่3คนที่อยู่บนเกาะกลางถนนครับ1คนแก่ป่วยโคม่าถ้าไม่ช่วยตายสองหมอที่เคยช่วยชีวิตคุณมีบุญคุณต่อคุณที่คุณต้องตอบแทนพระคุณสามผู้หญิงที่คุณรักคนที่คุณอยากจะเอาชนะใจเธอคุณช่วยได้เพียงคนเดียวเพราะคุณรถคุณเนี่ยบรรทุกคนได้แค่คนเดียวคุณจะทำอย่างไรจะเลือกใครโอ้ยากมากเอาซีเรียสเอาจริงๆเหรอพี่เหรอพี่ต้องทดแทนคนมีบุญคุณต้องขอโทษคนแก่แล้วพี่รับหมออ่าครับพี่พินวัตร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 เอาจริงๆเหรออ่าจริงๆพี่จะเลือกใครระหว่างคนที่พี่รักที่สุดยืนดูวัตรเอาคิดได้ไม่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 เอาจริงก็มีแค่หมอกับคนแก่แหละทีนี้ผมเป็นโรคแพ้คนแก่ผมเลือกคนแก่ผมไม่รู้อ่ะแต่จริงๆระหว่างก็น่าจะเลือกหมอแต่ผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ตอบตกก็คือเลือกหมอเลือกคนแก่เลือกคนรักอ้าวอ้าวแล้วคุณเนี่ยแต่หนึ่งคนที่ผ่านชื่อคุณไตรภพลิพพัฒน์ทำไมอ่ะหนึ่งคนที่ผ่านเขาเลือกที่จะจอดรถแล้วให้หมอพาคนแก่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขาอยู่กับผู้หญิงคนที่เขาจะเอารักมาโอ้โหนี่ถ้าจะเล่นอย่างนี้กันทางฉลาดมากฉลาดล้ำแบบนี้สงสัยจะต้องกินอะไรดีๆมีประโยชน์กับชีวิตมันบำรุงสมองไงใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามากินชาเขียวมัทฉะลาเต้กันดีกว่าเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวสอนทำชาเขียวมัทฉะลาเต้มาจดจดเลยนะฮะเอาส่วนผสมไปก่อนวิธีการจะบอกมาลองทำดูแล้วผงมัทฉะตามือก็ได้1ช้อนชาครับชาเขียว1ช้อนชาขวามือสุดนะนมสดรสจืด50 ml นมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด20 ml น้ำตาลทรายสัก1ช้อนชาครับวิธีทำง่ายๆครับชงชาเขียวนะ1ช้อนชาคุณเอามาครับชาเขียวก่อนนะชาเขียว1ช้อนชาใช่ไงนี่ๆฮะที่ขอโทษนะไม่ใช่ฮะชาเขียวอยู่นี่1ช้อนชานี่ฮะอันนั้นของมัทฉะ50 50นะน้ำ50 ml นี่ร้อนนะน้ำร้อนนี่น้ำร้อน50 ml แล้วเหรอใส่ลงไปครับ1ช้อนชา1ช้อนชา1ช้อนชาพูนพูน1พูนพูนพูนอ่ะพูนพูนปั๊บเข้าไปโดยปกตินะครับเขาจะทิ้งเอาไว้นะครับ
3-5 นาทีแต่เวลาเรามีน้อยเราทิ้งไปแล้วเราย่นระยะเวลาให้นี่เป็นอย่างนี้เลยนะเราย่นระยะเวลาให้คุณนี่ได้ฮะนี่ได้นะฮะไม่เป็นไรได้ได้กรองนี่ก็เขียวเหมือนกันแต่ถ้าทิ้งไว้3-5 นาทีจะเข้มข้นทำสองครั้งนะคุณโก้อ๋อคือกรองนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีก็ได้เป็นอย่างนี้นี่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 ในขณะที่คุณโก้กรองอยู่ขั้นตอนต่อไปเลยนะฮะเราผสมอะไรนะหลังจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้อุ่นนะฮะโดยมาผสมส่วนผสมต่อไปครับนมสดทั้งหมดที่วางอยู่ข้างหน้า3ส่วนเลยที่บอกไปหมดแล้วเตรียมมาหมดทั้งนมข้นนะฮะนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็นมสดใส่ลงไปตามปริมาณที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นทำไมไม่ใส่ไปในชาเขียวอย่าพึ่งฮะแต่ยังเย็นนะอ๋ออย่าพึ่งด้วยมันเป็นสูตรสำหรับมัทฉะแต่ดั้งเดิมโอเคโอเคโอเคแล้วก็คนครับอันนี้คุณคนไว้คุณอ๋อคุณคนคุณก็คุณนำต่อไปหมายเลข3ฮะครับนำผงมัทฉะนะฮะนี่นะฮะน้ำผงมัทฉะหมดตรงนี้เลยเพราะเราเตรียมปริมาตรมาแล้วใส่เราบอกไปแล้วตั้งแต่แรกใส่ลงไปใส่น้ำตาลใช่ไหมในถ้วยนี้ครับในถ้วยนี้เอาผงมัทฉะกับน้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็คนก่อนให้เข้ากันคนให้เข้ากันพยายามบี้ๆนะครับโอเคพอน้ำตาลจะได้กลมกลืนเอาเป็นว่าคนให้มันเข้ากันซะเสร็จแล้วเอาชาเขียวที่คุณกรองไว้เสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปนิดเดียวครับนิดเดียวนี่แค่นี้พอมากน้อยไปอีกนิดนึงโอเคแล้วก็บี้ครับมันต้องค่อยบดไปเรื่อยๆแบบนี้บดจนนะฮะมันเป็นเนื้อเดียวกันถ้าคุณใส่ชาเขียวลงไปทั้งหมดเลยทำไมไม่ใส่ใส่ได้ครับแต่ว่าผงชาเขียวจะเกาะเป็นเม็ดเล็กๆคุณต้องขยี้ให้มันแบบน้ำตาลกับชาเขียวกลมกลืนเป็นเหมือนกับมูสไปก่อนมัทฉะมัทฉะคุณต้องขยี้มัทฉะให้มันเป็นเหมือนกับเวลาที่เราเนื้อเดียวเนื้อครีมเรากินมัทฉะจริงๆนี่มานี่เนื้อครีมแล้วนะนี่เป็นเนื้อครีมหน่อยแล้วเราก็ใส่หมดเลยใส่หมดเลยที่เหลืออ๋อที่เหลือถึงมาใส่ที่ล้างใส่ทั้งหมดครับพี่ครับไอ้ตรงของผมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ใช้โอเคครับคุณวะครับคุณนะคุณเทใส่น้ำแข็งที่เตรียมไว้หนึ่งที่ใส่ลงไปข้างล่างเลยครับใส่ลงไปข้างล่างอ๋อนี่เลยใส่ดีๆสวยอย่าทำอะไรเด็ดขาดอย่าหายใจนี่อยู่นี่อยู่นี่เลยโอเคไปงี้เลยคุณคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยใส่มัทฉะลงไปข้างบนข้างบนใส่มัทฉะลงไปข้างบนนะฮะค่อยๆใช่ไหมค่อยๆค่อยๆอย่าให้มันไหลลงไปข้างล่างมันจะไม่สวยโอ้คือเป็นเอาช้อนเอาช้อนเอาหลอดเอาหลอดเอาหลอดหลอดอยู่หลอดอยู่หลอดหลอดหลอดนะฮะให้ท่านประธานเข้าใจเวลาจะทานให้คนก็ได้จะกินแล้วค่อยคนครับเป็นวิธีทำง่ายดูเป็นชั้นชั้นสวยสวยหน่อยเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์คนอันนี้ชาเขียวอาจจะอ่อนหน่อยเพราะเราจะต้อง3-5 นาทีแต่อันนู้นสูตร3-5 นาทีอันนี้ย่นระยะเวลาอร่อยชิมแล้วอร่อยเลยชิมแล้วท่านผู้ชมทำนะครับอร่อยเลยมันจะสับสนหน่อยนะระหว่างชาเขียวกับมัทฉะมัทฉะเนี่ยจะเป็นผงสำเร็จรูปมีขายชาเขียวเนี่ยถ้าไม่มีตาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอ่ะชาเขียวมันคือใบยอดแรกๆอ่ะที่เขาตากแห้งอ่ะแล้วก็3-5 นาทีกลับไปกลับมาสัก2รอบเดี๋ยวก่อนมันกลับไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วมันอร่อยไงฮะมันกินหมดแล้วลองทำดูครับสำหรับผมเดี๋ยวจะไปลองทำข้างนอกดูอร่อยจริงท่านผู้ชมอร่อยวิธีการไม่ได้สับสนยุ่งยากอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับบังควรครับท่านผู้ชมครับมันจะรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปจากสิ่งที่ท่านเคยทานเลยผมการันตีได้นะฮะคือมันไม่ได้เค็มมากท่านผู้ชมแล้วมันมีรสชาติหวานนะฮะของปลาหมึกที่ฝรั่งเศสมีมันแก้วไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีที่ผมเห็นคุณขุดคุณไปขุดหาอะไรครับอันนั้นคุณหาหนูครับมันแก้วเองครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรนี่คือตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้